ีค่ะตอนนี้นะคะเจ๊ยาวอยู่ที่งานสกูตเตอร์เรซิ่งเดย์จัดที่สนามคลอง5นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ลานกิจกรรมนะคะเป็นลานประกวดรถนี่นึกยังไงมาประกวดฮะนึกยังไงมาเป็นผู้จัดประกวดมาดูแลให้ดีกว่ามาดูแลให้มาดูแลให้ไม่กลัวโดนด่าไม่กลัวประกวดทำไม่ได้แกประกวดรถนี่มันน่ากลัวมากที่สุดในโลกเลยนะเรามีเกณฑ์ตัดสินอยู่แล้วเรื่องของเรื่องเรามีเกณฑ์ตัดสินที่เป็นสากลของเราที่เราจัดทุกงานอยู่แล้วคนที่มาร่วมงานตรงนี้เขาจะรู้หมดว่าผมอ่ะมีเกณฑ์การตัดสินยังไงกรรมการมีกี่คนกรรมการมี3คนแต่วันนี้มาไม่ทันคนหนึ่งเพราะลงมาจากใต้แต่วันนี้เดินเหลือกรรมการกรุงเทพกับบุรีรัมย์สองคนตัดสินคู่เลยแล้วมันจะมีผลไหมไอ้เรื่องแบบของแท้ของเทียมของแท้ของถูกมีผลเพราะว่ารถเราแยกแล้วอะไรแท้อะไรเทียมแยกไปเลยให้ตัดสินแล้วแยกรุ่นแล้วเราไม่ทำรุ่นรวมเพราะว่ามันมีปัญหากับเรื่องการตัดสินนะรถมีอะไรแท้อะไรเทียมที่ไม่เหมือนกันเราเลยแยกรุ่นอะไรแท้อะไรเทียมแล้วเราก็จะโจทย์ตลาดว่าตลาดเนี่ยต้องการอะไรในรุ่นนี้รุ่นนี้แล้วดูออกเหรอดูออกเพราะว่าเราคอมวอร์ดในวงการนี้มาหลายสิบปีเรารู้จักอะไรทุกตัวทั้งกรรมการที่มาตัดสินก็รู้จักทุกตัวเหมือนกันทุกคนคอมวอร์ดในวงการมาหลายเป็นสิบปีแต่มันมีแบบประเภทเกรดเอโคตรเอของพ่อไอ้แม่เอเลยรู้ดูออกนี่สำหรับผมนะไอ้เฟียงผ่านผมยังดูรู้เลยไอ้เฟียงผ่านผมยังดูรู้เลยต้องใส่ของไทเทเนียมต้องของช่างอิฐถึงจะได้ป่ะไม่เกี่ยวแต่วันนี้ผมอาชีพก็คือใครใส่ไทเทเนียมงานผมเกิน 50% ของตัวรถนิดนึงในตีผมแจก5,000ก็ไม่เกี่ยวกับการแต่ไม่เกี่ยวกับการตีไม่เกี่ยวผมมาแจกให้ลูกค้าคือกำไรให้ลูกค้าเฉยแจกต่างหากเลยแจกให้สดไม่มีข้อแม้เลยอยากจะบอกว่าได้ข่าวว่ารถก็มาจากใต้ก็มีหาใจใช่หาใจเดินทางมาไกลมากเห็นบอกว่าแต่งคันนึงก็ไม่เป็นล้านเป็นล้านธรรมดาที่ไหนแล้วก็มีจากสุพรรณแล้วก็จากกาญจนบุรีมาแต่วันนี้มาจากอะไรที่จังหวัดเยอะใช่แต่จังหวัดเยอะมากครับแล้วก็ตรงกรุงเทพทยอยมากันนี่อย่างเงี้ยปทุมมาแล้วเนี่ยที่เนี่ยเริ่มมาแล้วเนี่ยรถประกวดเนี่ยอย่างเงี้ยเริ่มมาแล้วเริ่มมากันแล้วรถแข่งนี่ไงเห็นมั้ยจากขาดใหญ่นี่ไงเห็นมั้ยพูดยังไม่ทันการขับเลยมาแล้วเห็นมั้ยอ๋อนี่ธรรมดาที่ไหนได้ๆเดี๋ยวจะไปดูผลการตัดสินว่าเป็นไงได้กรรมการเนี่ยค่ะตอนนี้เราอยู่ลานการประกวดนะคะแต่งรถนะคะประกวดมีทั้งอะไหล่แท้และอะไหล่เทียมปอกเอ็กซ์เฮ้ยครับครับเฮ้ยประกวดรถมีรุ่นอะไรบ้างเป็นสปอนเซอร์วันนี้เราก็จะแยกเป็น2รุ่น X Max กับ Forza จะเป็นอะไหล่เทียมอะไหล่เทียมเนี่ยคุ้มค่ะของมอเตอร์ไซค์พาไปดูก็คือหัวหัวใช่ป่ะที่เราเคยพาไปที่หาดใหญ่เข้าไปสร้างสีสันช่างเบียร์เหรอในมีตติ้งของวันนี้ช่างเบียร์สั่งรถมาในอินพอร์ตจากหาดใหญ่เลยดีเข้าร่วมนะครับช่างเบียร์ดีเขาเรียกว่านี่ของจริงบินมาถึงเมื่อเช้าบินเดี๋ยวบินกลับนี่จำหน้าได้ไหมจำหน้าได้ไหมนี่ครับช่างเบียร์หาดใหญ่ครับที่เราเคยไปบุกที่ร้านเขาคุณมาเองเลยเหรอมาครับมาเมื่อไหร่ครับมาบ่ายโมงครับมาเมื่อบ่ายโมงกับพรุ่งนี้ตอนเช้าแล้วช่างเบียร์เนี่ยอยู่หาดใหญ่เอารถขึ้นมาประกวดเป็นรุ่นอะไรคุณน่าสงสารครับโดนฟอร์ซ่าอะไรแท้อะไรแท้คันนี้เหรอที่บอกว่าที่เขาส้มๆเขาให้เราดูอ่ะเดี๋ยวพาไปดูอ่ะส้มจริงธรรมดาดูติ๊กเกอร์ดูติ๊กเกอร์คันไหนดูติ๊กเกอร์คันไหนเอ่ยเราท่านก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันต้องไปกินหมดเลยนะอันนี้เดินผ่านไปเลยฮะเป็นไงครับใช้ได้จริงใช้ได้จริงครับยิงได้ยังพี่โน้ตยิงได้ครับครับคุณลิลิงครับตันเหรอโชว์มีครบหมดแล้วโอ้โหสวัสดีพี่โชว์ลูกโอ้โหอันนี้รถประกวดมาทำงานทำไมต้องเก็บถึงอยู่บล็อกให้แยกมันต้องมันต้องเวลางานดูเวลางานมันต้องทุกจุดเลยเขาบอกรถประกวดมากับเจ๊พินบางนี่ครับเจ๊พินบางนี่แมกนีเซียมครับรอบนี้ต่างจากบุรีรัมย์ยังไงทำพูดเหมือนเพิ่มการสะบัดนะครับ NGO บุรีรัมย์ไปได้ก่อนให้รางวัลหน่อยเปลี่ยนราวผมไปครับพี่จะทำไมจะไปใหม่เพิ่มความด้านในด้านในเพิ่มหมดครับชื่อเทเนียมช่างเอ็ดพี่ครับเพิ่งเสร็จเลยแล้วพวกปั๊มหน้านี่ก็คือเป็นชุดเก่าบูธนี้ใช่ไหมที่มีข้าวกินน่ะกะแจ้งเกิดเลยเนี่ยบูธนะ
ยังไปได้อีกพี่อ๋อพี่เอกมันขยับไม่ได้คันอื่นก็สุดครับหมวกไม่มีหมวกใส่โอ้โหจริงว่าได้รางวัลติดไม้ติดมือไปมั้ยโอ้โหเฮ้ยอันนี้กรรมการครับหยิบหมวกแล้วครับทุกคนหวานเจี๊ยบหยิบหมวกแล้วใครเป็นกรรมการหยิบหมวกกรรมการ3ท่านวันนี้นะครับก็จะมีเสียเชษฐ์วอลลุ่มกินเมื่อสักครู่หน้าเล็กมาโน้นแล้วก็ไม่รู้ว่าอินซับมาหรือยังสคริปต์มาสัมภาษณ์อินซับไปอย่าประจวบตอนนี้เมาแล้วกำลังการสามภาคเลยก็คือลิ้นเหลวลำลิ้นเหลวไปแล้วไม่นานไม่รู้เรื่องแล้วเจ๊เขาเคี้ยวลิ้นเหรอคิดว่าได้รางวัลไหมตัวแทนรับดูดูมาแล้วตอนนี้ก็อยู่ระดับหน้านิดนึงครับหัวอยู่เดินเข้าเดินนิดนึงยังไม่รู้มีรถจะไม่เปิดท่าไหนกันตบให้ตอนเป็นสิบโมงเองสองทุ่มแนะนำตัวนิดนึงครับแต่นี่คือแค่หกโมงก็เดี๋ยวไปกับเจ๊ยาวเนี่ยดูดูทั้งงานเลยครับมีทุกค่ายแต่บอกเลยว่าสำหรับวันนี้เลยไปยืนตรงนี้นะฮะฟอร์ซ่าสองดีดีดีฮะมาว่ะมาว่ะพี่อันนั้นเครื่องยนต์ด้านในแข่งแร็คผู้หญิงไม่ค่อยได้ก็ใช้ได้เวลาดีผู้หญิงไม่ได้ทายอ่ะตัวเสียอย่างเดียวไม่มีรถรถไม่มีราคาตาวันนี้มีอะไรมาฟอร์ซ่าหาดใหญ่จองฟอร์ซ่ากี่วันได้รถครับโอ้สองเดือนสามเดือนครับอย่าว่าแต่หาดใหญ่กรุงเทพล่าสุดเขาบอกว่าสามเดือนแข็งแรงทนทานก็แสดงว่ากระแสตอบรับของ Honda Forza 350เป็นยอดที่วัยรุ่นนิยมที่มันเป็นสีสันตลาดไม่พอวัยรุ่นกำลังนิยมในส่วนของการแต่งรถนี้ก็ดูกันมีหลายคันให้ชมก็แล้วแต่สไตล์อันนี้เป็นในส่วนของเรื่องอะไรเท่อะไรแท้เดี๋ยวก็มีพวกสายคีนคือเบาๆเวทเบรกที่ขับได้ใช้งานจริงอะไรประมาณนี้ความร้อนได้เป็นอย่างดีก็ไปชมรายละเอียดการทำงานกันนะในบูธสปอนเซอร์เยอะมากขอบคุณครับพี่ครับ